ไม่รู้ว่าวันนี้พรรคการเมืองจะไปร่วมทําบุญกันบ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยมีมติเป็นเอกฉันท์นะคะเลือกนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นผู้สมัครส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่ออันดับ1ซึ่งจะทําให้นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีค่ะโดยเจ้าตัวบอกถึงเหตุผลการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้บอกว่าต้องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ค่ะและผ่านไปถึง5ปีผู้คนและประชาชนก็ยังคิดถึงพี่ชายและคิดถึงนโยบายเก่าๆที่เคยทำมาในอดีตรวมถึงให้ความอบอุ่นความเมตตากับครอบครัวดิฉันฉันจึงรู้สึกว่าครอบครัวของเรานั้นเป็นหนี้ประชาชนค่ะนั่นแหละค่ะนี่เป็นเหตุผลใหญ่ของการตัดสินใจเข้ามาทำงานการเมืองดิฉันไม่ได้เข้ามาเล่นการเมืองแต่ดิฉันอยากจะเสนอตัวมารับใช้ประชาชนอยากเห็นประเทศไทยของเรานั้นมองข้ามความขัดแย้งแล้วเดินไปข้างหน้าด้วยกันค่ะดังนั้นสิ่งที่ตั้งใจอยากจะเห็นและเข้ามาทำงานในครั้งนี้ก็คือการอยากเห็นความสามัคคีรองดองในชาติเพื่อจะเป็นการส่งสัญญาณว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะสร้างความปองดองและพรรคเพื่อไทยนั้นไม่คิดแก้แค้นแต่จะแก้ไขค่ะด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะเชื่อว่านางสาวยิ่งลักษณ์เป็นผู้มีความสามารถทางการเมืองแม้โดดเด่นในเรื่องของธุรกิจและมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.มากกว่าพรรคประชาธิปัตย์30ที่นั่งส่วนที่นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะต้องการให้แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ดีเบตกันนั้นเห็นว่าหากเป็นความสมัครใจทั้ง2ฝ่ายก็ดีแต่ไม่จำเป็นต้องมีการดีเบตหากมีนโยบายพรรคที่ชัดเจนขณะที่นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แสดงความยินดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ลงรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ยังให้ความเห็นในกรณีที่มีโหนออกมาทำนายว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงขี่ม้าขาวนั้นคาดว่าประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นคนเลือกไม่ใช่ดวงดาวเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าต้องยอมรับว่าประชาชนก็อยากเห็นความชัดเจนซึ่งผมก็ได้บอกมาตลอดว่าทางเลือกที่ชัดเจนสำหรับประชาชนก็จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการชี้ชะตาอนาคตของบ้านเมืองได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้านนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์นะคะขอต้อนรับในฐานะนักการเมืองที่เป็นผู้หญิงและจะปฏิบัติในฐานะคู่แข่งพร้อมขอให้ประชาชนดูที่ความสามารถซึ่งนายอภิสิทธิ์ถือว่าได้เปรียบค่ะเพราะ2ปีที่ผ่านมาได้แสดงความสามารถในการแก้ปัญหาประเทศในช่วงวิกฤตและทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตแต่ประชาชนยังไม่เชื่อมั่นว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะแก้ปัญหาประเทศอย่างไรเพราะต้องฟังคำสั่งจากผู้อื่นซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งค่ะก็เรียกว่ามาตามนัดนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีหลายต่อหลายคนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคนที่น่าจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรของพรรคเพื่อไทยนะครับขณะที่การสัมมนาของผู้สมัครทั้งระบบบัญชีรายชื่อแล้วก็ระบบเขตรวมไปถึงการสรรหาของพรรคเพื่อไทยเรียกว่าจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับไฮไลท์สำคัญของเมื่อวานนี้ก็คือการเปิดตัวคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะฮะ บัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานของคุณธรรมสถิตผลแก้วครับไม่เหนือความคาดหมายครับชื่อระบบบัญชีปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเธอต้องการที่จะชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์ภาพสัมมนาผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยถูกกลบลงทันทีเมื่อไฮไลท์ของงานจับจ้องไปที่การเปิดตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรประกาศลงส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่1ฉันจะทำงานในทีมนี้อย่างเต็มที่และใช้ความเป็นผู้หญิงนี่แหละค่ะที่จะก้าวไปสู่ฐานความปลอมรองแม้นางสาวยิ่งลักษณ์จะแถลงถึงเหตุผลการเล่นการเมืองเพื่อต้องการสร้างความสมานฉันท์แต่เบื้องหลังการตัดสินใจคงหนีไม่พ้นคำร้องขอจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรผู้เป็นพี่ชายการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญสูงต่ออนาคตพันตำรวจโททักษิณการจัดวางคนลงสมัครจึงต้องได้รับการกลั่นกรองจากเจ้าของพรรคที่อยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งต้องเป็นที่ไว้วางใจที่สุดดูจากการวางเครือข่ายทางการเมืองจะเห็นว่าเครือญาติพันตำรวจโททักษิณมีบทบาทสำคัญในพื้นที่ภาคต่างๆขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์แม้จะไม่มีประสบการณ์ทางการเมือง
แต่ผู้เป็นพี่ชายได้ส่งให้มาดูแลกิจการพรรคทั้งการเงินการบัญชีนานกว่า3ปีแล้วขณะที่งานด้านสังคมก็แสดงบทบาทผ่านงานมูลนิธิไทยคมจนหลายคนรู้จักมักคุ้นเรียกขานกันว่าคุณปูถ้าเลือกคุณยิ่งลักษณ์ก็จะได้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรมาช่วยทำงานผมแอบเชียร์ในใจมาประมาณ2ปีแล้วก็ผมเห็นว่าเหมาะสมถ้าจะไปพูดวันนี้ก็พอเป็นจริงจังเอาละเฉลิมมาแล้วมาอยากจะอยู่ตำแหน่งไหนว่าไปเชียร์คุณปูใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่แม้เธอจะมีความงดงามบนใบหน้าแต่สำหรับสนามการเมืองอาจไม่งามอย่างที่คิดทันทีที่เปิดตัวบททดสอบแรกก็เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดสุรินทร์ออกมาตั้งคำถามแรกถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ให้ตัดสินใจว่าจะเลือกคนเสื้อแดงลงสมัครส.ส.หรือเลือกคนอื่นลงสมัครคืออยากจะมาถามพรรคว่าทำไมคนดีๆที่เราชอบที่เรารักทำไมท่านน่ะไม่ส่งให้ลงเป็นตัวแทนของชาวบ้านค่ะถ้ามีส่วนท่านยิ่งลักษณ์ช่วยได้ก็ต้องร้องเรียนนะคะไม่ใช่ร้องเรียนนอกต้องใช้คำว่าขอความเป็นธรรมให้มองมาข้างล่างบ้างว่าตอนนี้ข้างล่างต้องการอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้ไปกดดันไปอะไรท่านหรอกนี่เป็นเพียงแค่สตาร์ททางการเมืองของคุณยิ่งลักษณ์ครับกับการถูกตั้งคำถามในการจัดหาผู้สมัครลงเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์แต่สำหรับการชิงตำแหน่งว่าที่นายกรัฐมนตรียังมีภารกิจเข้มข้นและท้าทายอีกมากเส้นทางทางการเมืองนี้คงต้องติดตามนะครับว่าคุณยิ่งลักษณ์จะเดินไปอย่างไรทำสถิตผลแก้วสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน